ให้เป็นหมู่ค่ะแต่ก็ดีที่เราจะได้เจียเสมอกันเป็นหมู่สี่เจียจักรพรรดิก็ได้แล้วเรามาตีส่วนที่เหลือออกแบบที่สวยงามขึ้นสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้